เข้าสู่ช่วงที่3กับ SP New แล้วนะครับในช่วงนี้ช่วงคลายทุกข์กับ SP New ครับเราก็ช่องทางนะครับการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับก็มีอยู่หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับทางอีเมลก็ได้หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเบอร์0818800098ครับเรื่องราวที่ท่านมีทุกข์นะครับเราก็มีความทุกข์ไปกับท่านนะครับเราอยากให้ท่านมีความสุขนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชมรายการเราแล้วนะครับท่านไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับมีเรื่องราวหนักอกหนักใจนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายใดๆก็แล้วแต่นะครับหรือเรื่องที่เห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับอยากจะประสานแต่ประสานไม่ได้ก็มาให้ทางเราประสานได้ครับเรายินดีรับใช้พวกท่านนะครับเปรียบเสมือนท่านเป็นญาติของเราเลยนะครับถือว่าสำนักข่าว SP New เป็นพี่น้องกับท่านครับครับท่านชมครับเรื่องราวที่เราจะมานำเสนอท่านนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคอนโดแล้วมีผลกระทบกับบุคคลรอบข้างหรือว่าประชาชนโดยรอบหรือว่าชุมชนนะครับใกล้เคียงมีผลกระทบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทำธุรกิจแต่เราไม่มองถึงความปลอดภัยของบุคคลโดยรอบหรือบุคคลภายในก็ดีไม่ได้นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับการเซฟตี้นะครับหรือว่าการทำโปรเทคอาคารเนี่ยนะครับต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ดีนะครับถ้าดีแล้วมันผิดพลาดเรารับได้นะครับแต่ว่าท่านไม่ทำแล้วท่านผิดพลาดประชาชนคงรับไม่ได้ทางเราก็คงยอมไม่ได้เหมือนกันครับเราถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะครับตั้งแต่เริ่มการออกแบบโครงสร้างการเซ็นแบบการอนุญาตนะครับหลังการอนุญาตเราควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าอนุญาตไปเนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วเขาสร้างโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกต้องไหมมีการปิดปกป้องมีการเซฟตี้มีการโปรเทครอบอาคารได้ถูกต้องตามกฎหมายก่อสร้างอาคารเนี่ยที่กำหนดเอาไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาต่อเรื่องราวกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับทางทีมงานเราเริ่มลงพื้นที่นะครับเพื่อหารายละเอียดนะครับว่ามีชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับก็ถือว่าความเสียหายที่มีคนกล้าพูดและทั้งคนที่ไม่กล้าพูดก็มีเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยมีผู้บริหารท่านใดเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับกับชาวบ้านหรือว่าเข้ามาดูแลนะครับเพิ่งจะมีครั้งนี้แหละครับที่จริงจังเพราะว่าโดนลดสื่อเข้าไปด้วยนะครับเป็นเพราะอะไรหรืออันนี้เราต้องมาแก้ไขปัญหากันแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราเป็นผู้บริหารเราจะมาดูแลเองไหมผมว่าดีกว่านะรู้สึกอบอุ่นนะถ้าเราลงมาดูแลเองชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจดีกว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมาพูดบางทีอาจจะผิดหรือว่าอาจตัดสินใจไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นได้หลายกรณีนะครับคนเราเนี่ยจะมีความโมโหเกิดขึ้นเนี่ยก็ด้วยการที่ใช้คำพูดผิดๆนี่แหละครับนะครับแต่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีการเข้าไปประชุมกันที่สำนักงานเขตสาทรนะครับก็ได้สรุปว่ามีการทำข้อตกลงกันเอาไว้นะครับระหว่างคอนโดกับผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายรถทั้ง4คันรวมทั้งศาลเจ้าด้วยเอาแค่นี้ก่อนนะ
ผมจะเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนว่าได้ทำหนังสือข้อตกลงกันว่าทางคอนโดเนี่ยหรือทางบริษัทไทยสยามก็ดีหรือทางเจ้าพยาก็ดีนะครับที่ก่อสร้างคอนโดบางกอกเนี่ยนะครับในซอยนราธิวาสราชนครินทร์14เนี่ยนะครับเข้าไป100เมตรอยู่ขวามือครับอันเนี้ยได้ตกลงทำหนังสือข้อตกลงกันว่าทางคอนโดจะต้องทำการโปรเทค 100% นะครับแล้วชดใช้ค่าเสียหายโดยการซ่อมรถก็ดีหรือว่าจ่ายค่าเสียหายอะไรก็ดีนะครับแล้วเสร็จย้ำนะครับต้องโปรเทคนะครับรอบตัวอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยนะครับทั้งบริเวณโดยรอบนะครับทั้งบุคคลภายในของตัวเองทั้งบุคคลรอบข้างให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อได้นะครับโดยมีการเซ็นประทับตานะครับลงนามนะครับเป็นพยานจากหัวหน้าโยธาของสำนักงานเขตสาทรนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหนังสือฉบับนี้ทำไว้นะครับเรียบร้อยดีนะครับครับท่านผู้ชมครับมุมมองกลับกันครับทำสัญญาหรือว่าทำหนังสือข้อตกลงเสร็จจบแยกย้ายครับมานั่งพูดคุยกันต่อว่าเขาจะทำอย่างที่เขาตกลงเอาไว้ไหมอีกสักประมาณ1ชั่วโมงอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับแยกย้ายกันกลับเกิดเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นทันทีครับโดยมีหินก้อนใหญ่นะครับลงมาที่กลางหลังคาศาลเจ้าเพิ่งจะทำการตกลงกันเสร็จยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเกิดเหตุการณ์อีกแล้วครับถ้ามีประชาชนมาสักการะบูชาหรือว่ามาไหว้เจ้าอยู่ก็มีการเจ็บกันอีกแล้วครับหินก้อนใหญ่พอสมควรครับเพราะว่ากระเบื้องก็เป็นรูใหญ่มากนะครับเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากความประมาทหรือว่าเล่นกันอยู่ทั้งที่ก็ทางเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยสั่งระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขตก็อ้างว่าไปแจ้งความแล้วนะครับที่สน.ยานนาวาเนี่ยไม่รับแจ้งความทางเราเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยครับว่าสำนักงานเขตไปแจ้งแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รับนะครับอันนี้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยต้องไปคุยกันแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเราได้รับคำตอบจากทางเขตสำนักงานเขตสาทรนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทางสน.ยานนาวาเนี่ยไม่รับแจ้งความนะครับให้มาอีกทีนึงนะครับในวันจันทร์หรือยังไงเนี่ยครับก็วันประชุมครั้งสุดท้ายก็ได้มีการย้ำถามนะครับทางทีมงานเราก็ถามไปทางคุณประพัฒน์สอนนะครับหัวหน้าโยธาเขตสำนักงานเขตสาทรนะครับว่าได้แจ้งความหรือยังนะครับท่านก็บอกว่าได้สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ทางเราไม่เห็นเอกสารนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยก็โอเคได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคำพูดก็มีสัจจะแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องจะชดใช้ค่าเสียหายกันอย่างไรนะครับก็ตกลงกันยากมากไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นนะครับจนทางเราเนี่ยต้องช่วยขอร้องนะครับทางไทยรัฐนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางไทยรัฐนะครับมาณโอกาสนี้นะครับที่ได้ช่วยเหลือทางทีมงานเราซึ่งทางทีมงาน SP News เป็นสื่อสำนักข่าวเล็กๆน
ะครับก็ต้องพึ่งสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับอย่างท่านนะครับก็ให้การได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีครับก็การนำเสนอสื่อนะครับก็มีผลเป็นอย่างมากครับทำให้ทางไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารนะครับของทางนะครับคอนโดของทางคอนโดก็ออกมานะครับออกมาให้ความรับผิดชอบนะครับในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ครับอันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับสำนักข่าวไทยรัฐนะครับทางเรานะครับก็ได้พาทีมงานของทางสำนักข่าวไทยรัฐเนี่ยลงพื้นที่จริงเลยครับสัมภาษณ์กันเลยนะครับว่าบุคคลแถวนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายขนาดไหนนะครับสัมภาษณ์ไปถึงอู่ศรีอู่ศรีบอกได้รับผลกระทบรถเนี่ยได้รับหมดทุกคันนะครับจากไหนรู้ไหมครับจากการเทปูนนะครับแล้วลมพัดมาเนี่ยมันเหมือนฝนตกเลยครับนะครับมาลงรถทุกคันเลยที่จอดอยู่ในบริเวณอู่หรือว่าบริเวณที่ให้บริการที่จอดรถข้างๆคอนโดครับทางคอนโดก็รับผิดชอบโดยการที่เอารถไปล้างและขัดสีให้นะครับบางคันที่ขัดไม่ออกคอนโดก็ไม่ได้พูดอะไรปล่อยมันไปอย่างนั้นครับมีผู้เสียหาย1รายนะครับที่โดนรถซ้ำกันถึง4รอบนะครับซึ่งไม่เคยไปเรียกร้องนะครับทำสีรถทั้งคันหรือว่าล้างรถก็ไม่เคยไปเรียกร้องรู้สึกจะได้มา 5,000 บาทนะครับอย่างที่เขาชี้แจงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยเรียกร้องอะไรอีกเลยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายรายนี้นะครับซึ่งมีอาคารพาณิชย์ติดกับสำนักงานขายของคอนโดรายนี้นะครับของก็เกรงว่าการตัดตึกซึ่งมีอายุมากกว่า30ปีจะพังเสียหายนะครับก็ทำสัญญาแนบท้ายครับในหนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับเดียวกันนะครับว่าเราควรจะตรวจสอบก่อนไหมว่าตึกหลังเนี้ยจะตัดอย่างไรโดยที่ไม่ให้เสียหายนะครับอันนี้ก็ทางสำนักงานเขตก็รับปากนะครับว่าอาคารคุณไม่เสียหายแน่นอนแต่ถ้าเสียหายทางเขาจะซ่อมให้นะครับแต่ทางด้านผู้เสียหายก็กลัวนะครับว่าวันที่ตัดเนี่ยในตึกมีคนทำงานอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเกิดกำแพงพังหรือถล่มหรือทรุดใครจะรับผิดชอบชีวิตผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันครับผู้เสียหายบอกว่าเขาก็เป็นออฟฟิศเช่นกันติดกับออฟฟิศคุณแต่วันที่คุณตัดคุณจะตัดในแบบไหนนะครับอันนี้ต้องมาคุยกันนะครับการตัดอาคารนะครับก็ถือว่าเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาคารที่มีอายุมากกว่า30ปีเนี่ยปูนก็เก่านะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับที่มีร่องรอยการหลุดของเชิงชายบ้างแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนที่หลังคาเขาพังนะครับแตกแล้วนะครับก็มีการเอาแมตต์ชีทมาครอบไว้นะครับชั่วคราวนะครับจนกว่าโครงการจะเสร็จแล้วถึงจะซ่อมให้นะครับอันนี้คือเป็นคำพูดลอยๆในช่วงแรกนะครับหลังจากที่ได้ทำการทำข้อตกลงแล้วเนี่ยเขาจะต้องซ่อมแซมนะครับให้เสร็จนะครับก่อนที่จะดำเนินโครงการต่อนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหนังสือฉบับนี้นะครับการตัดตึกอีกเช่นเคยครับใครเป็นวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการตัดอาคารนะครับก็เข้ามาแชร์ใน Facebook ของเราได้เลยนะครับนะครับมาแชร์ในแฟนเพจนะครับมาแชร์ในอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยกับทางทีมงานได้ครับทางทีมงานเรานะครับจะได้สารต่อนะครับว่าการตัดอาคารเนี่ยทางไหนรับผิดชอบนะครับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วทำไมเราต้องให้มันเกิดเราไม่ให้มันเกิดดีกว่าไหม
เรามีวิธีไหนครับที่ทำให้มันเกิดอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเคสนี้ผมถือว่าเป็นเคสตัวอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนที่จะก่อสร้างคอนโดเนี่ยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งบุคลากรภายในแล้วก็ประชาชนโดยรอบครับฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามนะครับเรื่องราวอันนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเคสที่เราน่าจะเป็นตัวอย่างได้เลยทีเดียวครับครับวันนี้นะครับทีมงาน XP News นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ